ในโอกาสนี้นะคะเราต้องขอกราบเรียนเชิญคุณเปรมิกาพุทธินารากรค่ะกรรมการบริษัทเคนซิงตันเขาใหญ่เป็นเกียรติที่มอบรางวัลเรียนเชิญค่ะในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณมนัสสายชุมอินกรรมการบริษัทเคซิมบ้านเขาใหญ่เป็นเกียรติที่มอบรางวัลเรียนเชิญค่ะด้วยค่ะ
ต่อไปขอเรียนเชิญคุณณัฐวรรณจันพัฒน์ผู้จัดการทั่วไปเคนซิงตันเขาใหญ่เป็นเกียรติขึ้นมอบรางวัลเรียนเชิญค่ะรางวัลและมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีค่ะ
แสดงความยินดีด้วยนะคะรับบัตรกำนันห้องพักมูลค่า 12,000 บาทไปเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปฐมาไปอย่างสูงเลยนะคะสุดท้ายค่ะพระขอเรียนเชิญคุณระยะทิพย์สิงห์ค่ะผู้จัดการโครงการเคซิงใต้เขาใหญ่เป็นเกียรติขึ้นจับรางวัลและมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีค่ะรางวัลที่3ได้แก่ BAC Hello ค่ะคุณป้อยค่ะคุณป้อยจาก BAC Hello ออนไลน์ค่ะพี่แอดมีคนสวยของเราด้วยค่ะเชิญค่ะThank you.
ทพเด็กบ้านเมืองตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่ตื่นเต้นเพราะว่างานวันนี้เป็นบรรยากาศที่ชิลมากๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามากันแบบสนุกสนานเพราะว่าวันนี้ก็มีกิจกรรมร้องเพลงเต้นประกอบเพลงของพวกเราด้วย ก็เลยคิดว่าวันนี้มันเหมือนเป็นวันปล่อยผีอย่างนึงค่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รางวัลแต่คือดีใจมากที่ได้รางวัลนี้มาแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกคนทางเคนซิงตันด้วยนะคะที่เลือกหนูให้เป็นขวัญใจเคนซิงตันค่ะอย่างคอนเซ็ปต์วันนี้เองสาวๆเตรียมพร้อมกันมาเองเต็มที่มากเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ใช่สำหรับชุดวันนี้นะคะก็เตรียมพร้อมกันมาเองค่ะแล้วก็เราเนี่ยก็เลือกชุดที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดค่ะแล้วก็ชุดที่เป็นตัวเองมากที่สุดสำหรับพาวก็เลือกเป็นชุดที่มาในธีมของดอกโบตันนะคะซึ่งเป็นดอกที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็มีความสวยงามค่ะซึ่งเปรียบกับผู้หญิงนะคะที่มีความสวยจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็มีความภูมิใจในตัวของตัวเองค่ะก่อนเจอของจริงใช่ค่ะเพราะว่าบรรยากาศก็จะเหมือนกันก็คือต้องมีการจัดสลากคำถามแล้วก็การตอบคำถามเป็นรายบุคคลนะคะก็รู้สึกว่าวันนี้เราก็มีความสุขที่ได้มาตอบคำถามท่ามกลางเพื่อนๆของเราแล้วก็ท่านคณะกรรมการนะคะก็ขอบคุณโรงแรมเคนซิงตันที่มอบโอกาสให้พวกเราได้แสดงความสามารถแล้วก็ฝึกฝนการตอบคำถามนะคะค่ะจริงๆตอนที่ประกาศว่าเป็น3คนขึ้นมาบนเวทีตอนนั้นตื่นเต้นไหมเป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นนะอย่างที่เคยบอกไปว่าวันนี้มันเป็นบรรยากาศที่รีแลกซ์แล้วก็สบายสบายคือหนูอ่ะก่อนที่เขาจะประกาศกันหนูนั่งกินหมูกรอบอยู่ข้างเวทีคือไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้รางวัลนี้ค่ะก็ยังคุยเฮฮากับเพื่อนๆอยู่เลยปรากฏว่าเขาเรียกหนูก็แบบหนูเหรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รีบขึ้นเวทีขึ้นมาเลยค่ะมันก็เลยไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรแต่แบบตกใจมากกว่าค่ะทีมเองทำการบ้านมันอย่างดีด้วยใช่ค่ะก็เป็นผ้าไหมค่ะหางกรอกที่มาจากโคราชเองเนี่ยแหละค่ะใช่คิดว่าส่วนไหนที่ทำให้เราชนะใจกรรมการได้คะทั้งสามท่านหนูว่าน่าจะเป็นเพราะว่าชื่อคอนเซปต์แล้วก็แรงบันดาลใจต่างๆที่หนูอุตส่าห์ทำกันบ้านมาค่ะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีด้วยค่ะค่ะตอนที่โชว์ท่าค่ะก็เต็มที่กันมากใช่ตอนเราก็ได้มีการแสดงเต้นด้วยนะคะเป็นกิจกรรมให้เพื่อนๆเนี่ยได้รีแลกซ์กันแล้วก็เราก็ซ้อมกันอย่าง
นิดๆหน่อยๆบ้างแต่ว่าพอถึงตอนออกไปที่หน้าเวทีก็คือทุกคนนี่ก็คือจัดเต็มมากแล้วก็ทุกคนสนุกมากๆเลยค่ะใช่ค่ะก็นี่นะคะโชว์เปิดนะคะเป็นแม่หญิงกาละเกดโชว์แรกเลยนะคะคือนางงามก็สามารถคีกันถึงแม้ว่าจะเต้นไปคนละทางก็ไม่เป็นไรนะค่ะจริงๆเรามองเรื่องของแบบภาพลักษณ์นางงามค่ะยังไงสำหรับนางงามยุคใหม่เหมือนว่าเนี่ยอย่างโชว์วันนี้เองเราก็ได้แบบสะท้อนให้เห็นด้านความตั้งใจของเราค่ะสำหรับหนูคิดว่านางงามยุคใหม่มันไม่ใช่แค่ความสวยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงความเป็นตัวเองออกมาอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดหนูคิดว่าความเป็นตัวเองอ่ะมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละคนอยู่แล้วแล้วก็ความเป็นตัวเองนั่นแหละมันจะสามารถแสดงความสวยในแบบของเราแล้วเราจริงๆใครทุกคนก็สามารถเป็นนางงามได้เพราะว่าเราก็สวยมาจากเสน่ห์ของเราเหมือนกันค่ะอ๋อก็เลยเต้นจัดเต็มใช่ค่ะคือเพราะเชื่อว่าคำว่านางงามอะค่ะมันก็เป็นแค่เพียงแค่คำที่คนจำกัดความขึ้นมาค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่ผิดค่ะหมายถึงว่าทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ในความพอดีพอเหมาะแล้วก็ถูกกาลเทศะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วสำหรับนามานะคะนามาเชื่อว่าความสวยไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวค่ะความสวยอาจจะหมายถึงความตลกความเฮฮาความเป็นตัวของตัวเองดังนั้นนะคะไม่ว่าเราที่สำคัญมากกว่าก็คือหนูว่าจากใจแล้วมากกว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วเรากล้าที่จะทำสิ่งนั้นมันอันนั้นก็คือนางงามแล้วค่ะกล้าที่จะฝันแล้วก็กล้าที่จะทำค่ะมิสเทอร์แลนด์เวิลด์2019ก็เบื้องหลังคือพวกเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแข่งขันกันเองเลยเราอยู่กันแบบพี่น้องหรือว่าครอบครัวกันมากกว่าเพราะว่าการแข่งขันนะคะมันเครียดแล้วมันก็กดดันสู้กันที่ว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นแบบพี่น้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีกว่าเราสามารถซัพพอร์ตกันและกันและให้กำลังใจกันและกันตลอดการแข่งขันมันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าค่ะเหมือนจะร้องไห้เลยอ่ะดีใจค่ะดีใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคอยติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราแล้วก็ติดตามการประกวดที่ไทยแลนด์เวิลด์ครับหวังว่าต่อไปหรือว่าในวันที่นี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกันตามกันนะคะก็คอยไม่เลยว่าเนี้ยมันจะแบบว่าไม่ใช่ลุกกันรายงานเรื่องรายงานตัวยังก็ขอให้ละกันนะคะว่ากิจกรรมในวันที่นี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมของแอดเวนเจอร์ที่จะให้เราสาวงามทั้ง24คนนะคะได้ไปเที่ยวไปจะเป็นยังไงรูปแบบไหนนะคะขอทุกคนติดตามด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะคือนิดพิษห่ามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์แต่อีกรอบมันโลกได้ค่ะเดี๋ยวน้องแป๊บนึงค่ะขอทีมงานขอเอาเนี้ยเอาเป็นการออกแบบก็ได้ค่ะการออกแบบเร็วตามขึ้นเป็นสบายอันถูกเชิญพี่ค่ะก็